ดี้ขอนำเสนอเรื่องราวแห่งความประทับใจค่ะเพราะว่าเป็นทานน้ำใจของคนไทยที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มที่แรกที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเป็นเรื่องราวของพระช่วยโยมค่ะมาแล้วค่ะพามาอยู่ที่วัดสุวรรณบำรุงราชวรารามพิกัดตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ค่ะเราไปเจอท่านพระครูสุวรรณวรการนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาในฐานะเป็นประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีในวาระเร่งด่วนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการส่งมอบแรงใจความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ต่างๆของจังหวัดปทุมธานีค่ะท่านพระครูสุวรรณวรการนะคะท่านก็บอกว่าคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันสนองตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมที่ท่านได้โปรดเมตตามอบแนวทางการดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ไว้4ประการประกอบด้วยประการแรกสงเคราะห์2ก็คือเกื้อกูลประการที่3พัฒนาและประการที่4ก็คือบูรณาการนั่นเองค่ะเบื้องต้นนะคะก็ได้ระดมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากแต่ละวัดได้800ชุดด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่นำร่องเพื่อร่วมกันส่งมอบถุงยางชีพชุดแรกจำนวน100ชุดค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกานะคะก็กลายเป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะที่หลั่งไหลด้วยทานน้ำใจค่ะแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าในยามยากลำบากในยามวิกฤตเนี่ยคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ